ว้าวปามุกาเล่โคตรสวยโคตรเจ๋งสุโกยเลยอิจัยแต่ว่าเดินแล้วเจ็บตีนนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศนี่คือสุดยอดมากสุโกยตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนมาเดินเล่นอยู่ที่เอพิซัสนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนครโบราณนะที่เก็บรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆภายในอดีตไว้อย่างมากมายผมมันเยอะมากแต่ว่าคือตัวสถาปัตยกรรมโครงสร้างของเกรดตัวนี้ผมว่ามันสวยมากๆปักหมุดแจกแผนเปิดวาร์ปที่เที่ยวใหม่ประเทศตุรกีแบบ4วัน3คืนที่ไม่มีอิสตันบูลพวกเราจะขออาสาพาเพื่อนๆไปชมพามูกาเล่ปราสาทปุยเมฆสีขาวดินแดนแสนสวยมหัศจรรย์ทางตอนกลางของประเทศตุรกีต่อด้วยเล็กซาดามาดิฟออฟตุรกีสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อนและปิดท้ายด้วยเอพิซัสนครหลวงโบราณหนึ่งในสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโลกนี้เอาไว้ไปครับเพื่อนๆเที่ยวง่ายๆสไตล์พวกเราขับรถเองหาที่พักเองเดินลุยตามถนนหาของกินเองพาไปชมสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสอ้อผมโทนี่คุกุซังรุยสำหรับการเดินทางมาที่พามูกาเล่นะครับเพื่อนๆสามารถเช่ารถจากสนามบินอิสตันบูลและขับออกมาได้เลยก็จะใช้เวลาเดินทางกันประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะส่วนเช่ารถยังไงให้กดไปดูคลิปก่อนหน้านี้พวกเราอธิบายไว้อย่างละเอียดยิบเลยครับครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงพามูกาเล่นะพอมาถึงที่พักของพวกเราเนี่ยก็เดินก็คือเดินมาแค่3นาทีผมก็เห็นปราสาทสีขาวนี่แล้วนะที่ภูเขาสีขาวมันสวยงามดีก็เลยแวะมาดูก่อนนะครับผมอันนี้เขาก็จะถูกเรียกว่าพามูกาเล่เหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตัวเมนที่พวกเราจะไปนะนี่คือเห็นมันใกล้กับที่พักเราก็เลยขอแวะเดินมาดูหน่อยแล้วกันแล้วก็โชคดีผมเรามาถึงพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะก็เลยยังสามารถชมวิวชมอะไรสวยๆได้อยู่ก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆขอย้อนกลับมาที่ที่พักของพวกเรานิดนึงนะครับ Sunrise Aya Hotel ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่พักเล็กๆน่ารักน่ารักบรรยากาศดีเลยแถมราคาประหยัดแต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบคันเลยนะครับเป็นที่พักที่พวกเราแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่พามูกาเล่นะ ครับผมตอนนี้ฮานะมาเจอกับเป็ดนะครับผมคาวิโอก็คือตรงที่เราอยู่ใกล้ๆกับที่พักของพวกเรานะผมมันจะมีปาร์คนะน้องน่ารักอ่ะน้องมาเยอะ What's this? I think เป็ด Really? เออ อุ่นเกาะครับผมคือใกล้ๆกับที่พักของเรามันจะมีปาร์คอยู่นะเขาก็เรียกพามูกาเล่เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกพามูกาเล่ Lower Gate เนี่ยสวยงามดีนะครับผมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะอุ่นเกาะคิวตัวเยี่ยโอ้ยมีน้องเยอะแยะเลยหมดเลยครับผมด้านนู้นก็มีนะน้องเต็มเลยครับผมมันเป็ดว่ายน้ำWow, so nice. Dream coming. ครับผมตอนนี้พวกเราก็หิวมากเลยนะก็เลยมานั่งรับประทานอาหารนะผมในร้านที่สามารถชมวิวพามูกาเล่ได้สวยๆแบบนี้เลยผมคือร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะแล้วก็ตกแต่งร้านได้น่ารักมากแล้วก็เหมือนเดิมผมร้านอาหารที่ตุรกีเนี่ยบริการพวกเราค่อนข้างดีมากๆนะ
คือมาแนะนำอาหารให้อาหารที่สั่งวันนี้ก็จะเป็นเนื้อผัดนะแล้วก็น้ำช็อปผมชอบมากผมชอบวิธีกริลของที่ตุรกีนะคือคนตุรกีเขากริลอยู่แล้วได้อร่อยมากครับผมแล้วอยู่ตรงนี้สวยมากครับคือนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศเนี้ยฟินสุดยอดครับผมก็สำหรับในคืนนี้นะผมก็จะขออนุญาตส่งท้ายเพื่อนไปด้วยบรรยากาศบาร์ของที่พักของพวกเราที่นี่นะครับผมเขามีบาร์เล็กๆน่ารักด้วยนะครับกูดไนท์ครับผมกูดมอร์นิ่งครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้นะเราก็จะตื่นมาดูพามูกาเล่กันนะครับผมจริงๆเขามีบอลลูนด้วยนะอยากให้ดูมากเลยนี่นะครับผมเขามีบอลลูนลอยอยู่ด้วยนะแต่ว่าเหมือนเกตที่เปิดให้รถเข้านะครับผมเขาจะเปิดประมาณ6:30นะนี่ก็6:30และ6:30 2 นาทีนะครับผมถ้าเพื่อนเห็นคิวรถก็คือเขายังไม่ได้เปิดให้เข้านะก็ต้องรออีกแป๊บนึงนะครับผมต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในพามูกาเล่นะแต่ว่าเห็นบอลลูนแล้ว beautiful เลยบอลลูนครับผมก็ต้องรอนิดนึงนะหวังว่าจะได้เข้าไปทันตอนที่บอลลูนเขายังบินอยู่นะเหมือนเขาจะเปิดให้เข้าแล้วฮึบโอเคครับผมเดี๋ยวก็ขอขับรถเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับครับผมนี่คือบริเวณหน้าทางเข้าของพามูกาเล่นะ really cool there ให้เกิดคือเหมือนพวกเรามาเช้านะผมน้อยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะที่เห็นรถจอดก็ไม่เยอะมากครับผมแต่ก็ไม่รู้ข้างในจะเป็นไงมั่งนะเลยเอวิวันรันนิ่งนะผมว่าเขาอยากจะเห็นแสงสวย They wanna see the beautiful thing Come on We came for this เดี๋ยวต้องซื้อทิกเก็ตก่อนนะนี่ครับราคาทิกเก็ตนะก็คนละ30 ยูโรคิวก็แค่ไปที่ยูฮามัสจะที่ยูโรผิดเว้ยครับผมก็หลังจากที่พวกเราได้ทิกเก็ตเสร็จแล้วนะก็จะต้องเดินเข้าไปกันต่อนะผมเขาก็จะมีทางเดินเข้ามาอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าถ้าช่วงสายๆวันนี้เขาอาจจะมีแบบรถบริการมีอะไรบริการนะแต่นี่คือมันเช้ามากแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6:40นะนี่เขาก็จะเริ่มมีคือที่นี่เนี่ยนอกจากตัวภูเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีรูนส์ต่างๆด้วยนะหรือว่าเมืองโบราณนะผมไปดูนะแล้วก็จะเดินผ่านเปลี่ยนตรงนี้โอเคครับผมแป๊บนึงนะโทรศัพท์เข้าThank you. Let's go. How? Bye. Actually, we go to the end. Sure. Oh, cementayo. Cementay, ne? ทางเข้านี่ก็จะเดินลำบากนิดนึงครับผมพื้นมันเป็นหินแข็งๆนะเจ็บเท้านะครับผมครับผมตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนมาอยู่ที่พามูกาเล่นะที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นภูเขานะผมภูเขาหินสีขาวที่มีบ่อน้ำสีฟ้าเลยนะครับผมแล้วบ่อน้ำที่นี่เนี่ยก็จะเป็น natural water เป็น hot spring นะผมคือเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเนาะแล้วก็ที่นี่มันเป็นภูเขาจริงๆนะผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นทรายหรือเป็นอะไรพวกนี้เป็นภูเขาเป็นหินเป็นดินไม่ใช่สิเป็นหินแข็งๆเลยเดินแล้วเจ็บเท้ามากผมเลย
จิจิไตจอยเตยคือเจ็บเท้ามากผมคือดินมันแข็งมากอ่ะคือบรรยากาศมันสวยนะผมแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นมันไม่ได้นุ่มอย่างที่คิดนะพื้นคือโคตรแข็งมันคือเป็นหินแข็งๆดีๆนี่เองครับผมแต่ก็บรรยากาศสวยงามดีผมถ่ายรูปแล้วสวยมากเลยนะเขาก็จะมีบ่ออย่างนี้หลายๆบ่อนะผมยกให้ดูอึ๊บนี่นะเขาจะมีบ่อน้ำอย่างนี้หลายๆบ่อนะผมแล้ววิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขาคือมันสวยงามมากครับผมคือเป็นบรรยากาศที่พุ่งตรงนะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะคือสวยงามชอบนะผมยกเว้นอย่างเดียวคือเดินแล้วเจ็บเท้ามากโคตรเจ็บเท้าเลยก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้อยนั่งแช่น้ำนะผมน้ำอุ่นมากนะผมถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะมีไออุ่นเด็กน้อยเออเด็กน้อยเด็กน้อยกันกูดไหมดีกันI'm enough here here is enough for me I don't wanna walkคืออย่างที่ผมบอกนะคือพื้นเนี่ยครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นนะมันเป็นหินนะครับผมไม่ใช่ทรายไม่ใช่อะไรทั้งนั้นน่ะหินดีๆนี่แหละหินแข็งๆสีขาวนะครับผมแต่ว่าน้ำเนี่ยอุ่นนะก็เลยทำให้แบบมันสวยอ่ะคือพอน้ำใสๆน้ำแร่ธรรมชาตินะผมกระทบกับหินสีขาวประกอบด้วยแสงแดดเลยทำให้บ่อน้ำนี่กลายเป็นบ่อน้ำสีฟ้านะคือบรรยากาศเนี่ยสวยมากเลยเดินแล้วเจ็บตีนมากแล้วไรเจ็บตีนเจ็บจริงเออตีนจริงเออเจ็บตีนคือเจ็บมากจริงนะเพื่อนๆคือมันเหมือนเราเดินในลูกหลังแหลมๆเลยคือมันแหลมด้วยคมด้วยแล้วก็เจ็บตีนมากด้วยแต่ว่าน้ำอุ่นบรรยากาศดีก็ตามนั้นกึ๊ดนัดเกิดครับครับผมแล้วก็สำหรับพี่พามูกาเล่นะผมตรงที่มีบ่อน้ำจริงๆเนี่ยมันนิดเดียวนะคือแค่ประมาณตรงที่พวกเราลงเล่นเมื่อกี้นะผมส่วนที่อื่นจริงๆวิวสวยมากอย่างตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าสวยมากคือเขาน่าจะเคยมีน้ำแร่อยู่ครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะแล้วมันก็มีหมดไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันก็เลยเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมคือผมตั้งจริงๆเนี่ยตอนผมทำการบ้านก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็คือตอนหาข้อมูลเขาบอกว่าในอดีตอะคือมีแต่บ่อน้ำเต็มไปหมดเลยที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นบ่อๆนี่คือบ่อน้ำนะผมแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็ด้วยเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ธรรมชาติเองด้วยผมทำให้บ่อน้ำส่วนใหญ่ก็จะแห้งไปหมดแล้วเหลือแค่เล็กๆตรงเมื่อกี้ประมาณสัก10กว่าบ่อนะผมไม่ได้เยอะมากก็ถึงจะไม่มีน้ำแล้วแต่ผมว่าบรรยากาศก็ยังสวยดีนะแต่ยังเจ็บเท้าไม่หายเลยเลยมันเจ็บนะผมคือมันเป็นหินหมดเลยนะมันเป็นกรวดๆอ่ะก็ตามมันนะโอเคผมไปกันต่อ
ครับผมก็หลังจากที่พวกเราออกมาจากฮอตสปริงนะพวกเราก็มาเดินเที่ยวกันต่อผมที่พามูกาเล่เนี่ยผมเข้าใจว่าที่นี่เดิมทีน่าจะเป็นเมืองโบราณหรือว่าเมืองเก่านะผมคือเขามีรูนส์เยอะมากเลยแล้วก็รูนส์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโครงสร้างของอาคารที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมคือผมเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยน่าจะต้องเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนแน่ๆเลยเพราะว่าอยู่บนภูเขานะเขาเรียกอะไรทำเลที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างดีครับผมคือสามารถมองเห็นได้แบบ360องศาเลยนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงเก่าหรืออะไรทำนองนั้นเลยหรือไม่ก็ต้องเป็นเมืองที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเพราะว่าลูนส์เนี่ยเยอะมากผม บรรยากาศก็สวยงามร่มรื่นนี่นะไปเราไปเดินลุยกันต่อนะไปไป Walking, my head's in a spin. You're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby, help me sing this song. We can go all night, all right, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby. Oh oh.Oh, we'll be living out the dream at the hotel party. Pour me another round of that JD whiskey. Oh, 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 oh. Sitting by the pool, trying to stay cool. DJ, turn that music up. You got that red bikini on, gotta get that tan on. Yeah, this is my kind of fun.We can go all night, all right, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby. Oh, 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 oh. We'll be living out the dream at the hotel party. Pour me another round of that JD whiskey. Oh, oh.Downstairs lobby, oh, 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 yeah, yeah. Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby, oh, oh.ผมก็สนุกดีนะสำหรับการมาเดินเที่ยวที่พามูกาเล่นะผมคือจริงๆในสถานที่เขาค่อนข้างใหญ่โตกว้างขวางเลยนะผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีสิ่งที่น่าสนใจให้พวกเราชมมากมายผมคือที่นี่เขาเป็นเมืองจริงนะมีทั้งตัวของเขาเรียกอะไรมีถึงเทอเตอร์มีทั้งบาสคือที่อาบน้ำเนาะแล้วยังรวมมีถึงมีวัดหรือว่าเขาเรียกอะไรเซนชูรี่ของอพอลโลนะก็คือเขามีเทมเพิลส์ออฟอพอลโลเนาะก็คือสถานที่ของเทพเจ้าอะไรแบบนี้ผมก็คือโอ้ใหญ่กว้างขวางแล้วก็เดินเล่นสนุกดีผมนี่พวกเราเดินตั้งแต่6โมงครึ่งไร้6 p.m. 6:30 and ครับผมตอนนี้ก็เดินมากัน5ชั่วโมงแล้วเดินสำรวจที่นี่นะผมจริงๆเขายังมีบนยอดเขาไกลๆนู้นนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมให้ไปได้อีกนะแต่ไม่เอาแล้วหมดแรงหิวข้าวด้วยก็เลยว่าพอแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคอิ่มแล้วนะผมแล้วที่นี่คือเดินเล่นสนุกเลยvery good เลยหึเขาเขาหึนี่เรียกเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาI hear like Korean No Korean อะไรหึ No เขาเขาเรียกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะNo, you always curry. เขาเรียกว่าอะไรนะ Korean. เขาเรียกว่าอะไรนะ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 
ครับผมเน่ๆคำๆครับผมวันนี้ก็คือบรรยากาศของจริงของที่พามูกาเล่ตัวที่เป็นฮอสปิงนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาสายจะเจอกับบรรยากาศแบบนี้ที่เฟสฟอร์มมอร์นิ่งคือเมื่อเช้านี่มีแค่ประมาณสัก 10-20 คนนะตอนนี้น่าจะเป็นร้อยนะLet's go. Okay. Yes, here. Let's go. You made a sound. You made a mosquito all the way. ครับผมเราก็แวะมาทานอาหารในร้านเล็กๆน่ารักๆครับผมที่เมืองของกะเล่เมืองเขาน่ารักมากเขาทำรูปให้เราด้วยอ่ะดูสิครับผมแล้วอาหารที่นี่คือเขาจะเป็นแบบตุรกีสนะครับผมกับแบงค์เกอร์นั่นคือตุรกีสคาสิโนเที่ยวนะน่ากินมากเลยก็เดี๋ยวไปลองทานอาหารกันนะ Let's go คือที่นี่เขาใจดีมากครับผมพอเราทานเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเห็นพวกเราน่ารักนะคุยกับเขาดีเขาเลยเอาไอติมมาให้กินต่อน่ารักมากเนี่ยคนเนอร์เขาก็เดินไปเดินมาหาของมาให้ทานเรื่อยๆ Good ครับผมตอนนี้พวกเราก็พร้อมเพื่อมาอยู่ที่บริเวณซาดาเล็กนะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในฮิดเด้นเกมของที่ประเทศตุรกีนะเป็นตุรกีมันดีฟนะครับผมคือที่นี่เนี่ยจะเป็นทะเลสาบที่มีหาดทรายสีขาวนะครับผมแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยจะเป็นสีฟ้าใสสวยงามมากๆเลยแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังมาไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างตอนพวกเรามาเนี่ยไม่มีคนเลยนะคือตอนนี้หาดเป็นของพวกเรานะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังค่อนข้างเย็นอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ลมค่อนข้างเย็นเลยฐานะยังต้องใส่แจ็คเก็ตอยู่นะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมที่พวกเราแนะนำเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ประเทศตุรกีนะคือสวยงามมากๆเลยครับผมโลเคชั่นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากพามูกาเล่นะห่างจากพามูกาเล่มาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะแวะมาชมที่นี่นะเพราะว่าเห็นในรีวิวเห็นในรูปเนี่ยมันสวยมากแล้วก็สมคำน้ำลือผมตุรกีมันดีสุดยอดI don't even mind it. Can't keep it on the low.
ช่วยหนูทำไมโอ้ฉันเล็กตรีครับผมคือบรรยากาศของที่ร้านนี้เขาจะเป็นเหมือนสวนนะครับผมคือน่ารักมากเลยแล้วเขาก็มีน้องหมามีสวนเด็กเล่นด้วยนะคือแบบเป็นร้านที่กว้างมากเลยอะเบบี้ฮายอีนุอีนุมีน้องหมาด้วยโอ้โหก็คือเขาปล่อยแบบอิสระทุกอย่างเลยแม้กระทั่งลูกชายเขาก็วิ่งเล่นอยู่ในโซนร้านอาหารนี่นะน่ารักดีครับผมเดี๋ยวกำลังรออาหารอยู่นะก็รอสักแป๊บนึงแล้วกันThis one is for Gil เดี๋ยวจะย่างน้องไปด้วยแล้วผมน้องมายืนรอนะนี่นะผมเขาก็จะให้มาเป็นแบบสดๆแบบนี้เลยนะคือจะเป็นอันนี้เป็นเนื้อแกะนะผมแล้วก็นี้จะเป็นคัพเต้แล้วก็มีเบรดแล้วก็มีน้องไม่ใช่น้องไม่ได้กิลนะครับผมน้องมารอกินนะก็เดี๋ยวรอเตาแป๊บนึงครับผมเขาเลยยกมาแล้วยกมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเตามาแล้วว้าวเชื่อเลยโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะได้เวลาย่างบาร์บีคิวนะผมโอ้ยเตาอุ่นๆนะผมคือตอนนี้ลมบรรยากาศนี่คือเย็นๆกำลังดีนะไม่รู้แหละผมย่างโชว์แล้วนี่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 ครับผมเราต้องย่างเองนี่นะอุ๊บๆเดี๋ยวไหม้นะครับผมไอ้จ้า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 จ้าเฮ้เอามาดูใกล้ๆอย่างนี้แล้วกันนะอึ๊บเห็นไหมขอถอยนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่นะผมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถทำได้บริเวณใกล้ๆกับปามูกาเล่นะผมก็เราต้องมาย่างเองนะผมก็ย่างไปเลยจนกว่ามันจะใกล้สุกแล้วกันเนาะ You put sugar already Yes You want some this right Yes please onion soupมื้อแรกน่าจะสุกแล้วนะผมนี่ชุดแรกนะคอฟเต้คอฟเต้นะผมขอลองชิมเลยแล้วกันคืออร่อยมากนะผมด้วยความที่คนย่างเก่งอะ I'm good at grilling เลยมันนุ่มมากอะเวลี่กูจริงๆเพื่อนคือ I think you can leave it โอเคอีกตัวอีกตัวอร่อยมาก Let's see no otherwise you cannot eat I know ขอขึ้นเซต2ก่อนนะครับผมอันนั้นบอกว่าอยากให้ผมไปกินก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินผมบอกไม่เป็นไรกินไปย่างไปแล้วกันนะอันนี้นะผมเนื้อเสียบไม้ Very good คือมันหอมมากครับผมคือโคตรหอมเลยมันเนื้อมันนุ่มมากอะสุดยอดแล้วเพื่อนๆแนะนำพวกเราก็ขอแนะนำนะผมถ้าเพื่อนๆมาที่พักที่พามูกาเล่นะประมาณ10นาทีครับผมเซิร์ชร้านอาหารที่นี่นะคือจริงๆร้านนี้เขาจะมีหลายร้านเลยแต่ว่าเราแนะนำร้านนี้ผมน่ารักดีเขาบริการน่ารักมากเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับผมแต่คือเขาจะพยายามใช้ Google Translate ในการพูดคุยกับเรานะแล้วเขาก็จะจัดชุดมาให้มาทำบาร์บีคิวย่างกินที่พามูกาเล่สุดยอดครับผมโคตรอร่อยความน่ารักของบรรยากาศที่ร้านนี้นะครับผมมีน้องมานั่งทานเป็นเพื่อนนะผม2ตัวทางนู้น3ตัวทางนี้ก็เนี่ยผมสนุกสุดๆเลยนะครับผมตอนนี้พวกเราก็ทานอิ่มแล้วนะอิ่มมากนะผมอิ่มไหมอิ่มมากเลยนะผมคืออย่างที่บอกนะร้านนี้เขาน่ารักมากแต่ว่าถ้าเวลาเพื่อนจะมาที่นี่นะผมคือเอารถมาจอดหน้าร้านนั้นแล้วก็เดินเข้ามาเรียกเขาในร้านแล้วคือมีลูกค้าหลายคนอยู่มาแล้วไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าต้องเข้ามาถามนะผมก็สำหรับในคืนนี้พวกเราคงจะไปทำอะไรต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าอิ่มมากเลยครับผมขอโทษ สำหรับในคืนนี้นะผมก็คงจะทำอะไรไม่ไหวนะเพราะว่าอิ่มมากเลยก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะ Good night ครับผม Good night Bye byeWhich one? This one? Can I see the menu?
Good morning ครับเพื่อนๆจริงๆไม่ morning นะบ่ายกว่าแล้วคือพอพวกเราตื่นปุ๊บเนี่ยพวกเราก็รีบเดินทางมาที่เมืองเซชุกเดินทางที่เมืองเซชุกนะครับผมเพื่อที่จะมาที่ไปต่ออย่างเพราะเมืองนี้เป็นที่ตั้งของเอเฟซุสเนาะก็เลยเดินทางมากินข้าวที่นี่ตอนแรกกะว่าจะหาอะไรแวะกินระหว่างทางครับผมขับมาแล้วหาจุดแวะพักไม่ได้นะเลือกทำเลไม่ถูกใจคือก็ดูอะไรมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแวะที่ไหนดีก็เลยโอเคไม่ไรครับมาถึงเมืองนี้เลยแล้วกันแล้วที่เมืองนี้นะผมบริเวณกลางเมืองเขาก็จะมีโอเคอิสโอเคครับผมพอดีอีกหนึ่งเมนูมาเสริมนะโอเคเป็นพิเดแบบนี้นะครับผมครับผมก็คือพวกเราเริ่มกินไปแล้วสักพักอยากจะบอกว่าร้านที่เนี่ยร้านที่เรามากินเนี่ยคือน่ารักดีครับผมเขาต้อนรับเราน่ารักมากเลยแล้วที่เนี่ยโซนเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นถนนคนเดินนะผมจะมีร้านอาหารหลายๆร้านเลยนะแต่พวกเราถูกใจกับร้านนี้ก็เลยมานั่งทานก็อร่อยเลยสั่งมาหลายอย่างนะทั้งมิกซ์เคบับมิกซ์เคบับนะผมแล้วก็มันตีแล้วก็พีเดย์นะผมอร่อยดีครับผมเราที่นั่งทานแล้วอร่อยดีชอบไปเลยแนะนำเพื่อนๆนะถ้าเกิดใครที่จะไปเที่ยวชมเอเฟซุสนะผมแวะมานั่งทานอาหารในเมืองตรงนี้ได้สุดยอดเลยจริงๆเขามีหลายร้านที่เลือกนะเนี่ยมันเป็นถนนคนเดินนะผมคือเป็นถนนที่แบบเดินแล้วก็มีร้านอาหารหลายๆร้านนะผมเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีน้องแมวเต็มไปหมดแล้วบริเวณนี้นี่คือน้องแมวเป็นร้อยตัวนะล้อมรอบเราอยู่แต่พอดีพี่เมื่อกี้พอเรานั่งหาอาหารเนี่ยน้องเขามากวนพี่เขาก็เลยพยายามช่วยไล่ไปให้หมดแล้วก็ถ้าใครจะไปเที่ยวที่เอเฟซุสนะผมก็แวะมาหาอาหารรับประทานแถวนี้ได้นะNo idea. Okay. Ah, yeah. No, don't fly. Oh, okay. Thank you. No.ครับผมตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ Basilica of St. John นะครับผมที่นี่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่นะที่เขามีสถาปัตยกรรมโครงสร้างแบบโรมันโบราณนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ศาสนาอยู่นะครับผมคือเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างโบราณแล้วก็เขาเรียกว่าทรงพลังมากๆเลยนะบรรยากาศต่างๆเนี่ยสวยงามนะครับผมแล้วก็พวกรูนส์พวกโครงสร้างโบราณต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยคือมีเยอะแยะมากมายผมคือจะบอกว่าสนุกมากผมมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่นะผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของประวัติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟังนะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวแยกไปต่างหากแล้วกันเนาะแต่ว่าบรรยากาศต่างๆนี่คือสวยมากตอนนี้คือผมขึ้นมาอยู่บนบริเวณยอดบนสุดของปราสาทของที่นี่นะผมก็หันหน้าอยู่ข้างล่างเลยนะคือพื้นที่เขาใหญ่กว้างมากเลยนะผมอันนะจังครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนลงไปดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเข้ามาแล้วกันเนาะIn the night, it's so lonely. Can't help wish for something else. Gray clouds in my head, they keep growing. Constant rain, it can't be helped. I'm fighting it, it's making it so hard. Hey, you asking me why I'm feeling so far. I wake up shaking off my dark side. I know only.Downside. Last night I was dreaming. I swear I saw you leaving. Kick back and fake it like I don't know. Stay out when I know that I should just go home. Every day is closing in around me.So hard, hey. You asking me why I'm feeling so far. I wake up shaking off my dark side. I know only see the downside. Last night I was dreaming. I swear I saw you leaving. Uh-huh.
ครับผมตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนมาเดินเล่นอยู่ที่เอพิซัสนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนครโบราณนะที่เก็บรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆภายในอดีตไว้อย่างมากมายผมโดยเฉพาะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคโรมันนะผมซึ่งเป็นสถานที่ผมมองว่าสวยงามมากๆแล้วก็เดินสนุกมากๆครับผมอันนี้คือเริ่มเหนื่อยเพราะว่าเดินชมมาพอสมควรผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศความสวยงามแล้วก็ความเข้มข้นของเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่กันนะลุยCan't take much more of this. You got me feeling something, baby. So why don't you and I take it up a notch, fan that fire. Let the heat encompass us. Watch the flames and us get higher. Baby, I'm burning up. I can see the smoke coming off our skin. We've waited long enough. The time is right. Let the fun begin. There's no better time than right here, right now. Come on, let's go on a magic carpet ride. There's no need to take it slow. No, you're the only one I see.ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นไลบรารีหรือว่าห้องสมุดก็จะเป็นจุดยอดนิยมของที่นี่นะมันเยอะมากแต่ว่าคือตัวสถาปัตยกรรมโครงสร้างของเกรดตัวนี้ผมว่ามันสวยมากๆ very beautiful เลยโชชโคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาเจอจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะคือตรงนี้นะฟืบมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยครับผมโล่งเชียวมันไม่เหมือนในรูปอะแว่เบบี้เฮียคือเขามีป้ายบอกนะผมว่ามันเคยเป็นหลุมอะไรสักอย่างนะแล้วก็ในรูปเนี่ยคือดูแล้วก็สวยดีอะมันหายไปไหนไม่รู้หรือเขาเอาป้ายมาตั้งผิดที่หรือว่าเขาเก็บไปหมดแล้วก็แปลกดีมันสวยดีเดินมาเจอป้าแล้วก็แบบเออมันน่าสนใจดีนะผ่านมาดูเอ๊ยึดแคนฟอร์ชัวร์เดนอสตาร์เดียตยูแคนเทควันครับผมวันนี้เรามาเดินมาเจอแล้วมันเขากำลังจะเตรียมจัดงานแต่งนะครับคือที่นี่นี่เขาจัดงานแต่งได้ด้วยนะเท่มากเลยจัดงานแต่งในเอพิซอดนะครับผม Cool This way right? Wow This way ครับผมก็สำหรับในเย็นนี้นะพวกเราก็พาเพื่อนนะผมมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่คุซาดาซี่นะว่าน่าจะสเปลชื่อถูกนะผมแล้วก็จะบอกว่านี่เป็น
คือสุดท้ายของพวกเราที่ตุรกีนะผมต้องบอกลาเพื่อนไปด้วยบรรยากาศพระที่ตกสวยๆแบบนี้นะสุดยอดเลยครับGood. ครับผมแล้วก็ที่นี่นะจะเป็นโรงแรมแรกโรงแรมสุดท้ายที่พวกเรามาพักผมที่มีลิฟต์โอเค let's go คือลิฟต์ที่นี่เจ๋งมากเลยครับผม we're in the fridge เหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะเท่ดิโอ้โหปิดประตูพูดตรงๆนะผมพวกเราพักมาหลายโรงแรมมากเลยแต่ไม่มีที่ไหนมีลิฟต์เลยมีที่นี่ที่แรกแล้วเป็นโรงแรมสุดท้ายของพวกเราเพิ่งรู้นะครับว่าที่นี่ประเทศที่เขาใช้ลิฟต์กันเลยนะคือเราพักมาหลายที่เลยคือเขาไม่มีลิฟต์ให้นะครับเป็นบันไดยังไงไฟนอลดีไฟนอลกูเลย we don't have to go up until the fourth floor let's go โอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะ list number 3-4-5 here ห้องเราอยู่ไม่ไกลครับลุย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 หลายครับกูดเลยผมก็น่ารักดีนะห้องก็ไม่มีอะไรเลยนี่นะผมมีเตียงนอนมีแค่นี้แล้วก็มีบัลคอนี่เอาไซด์ด้วยนะฮึบส์โหโหด้านนอกนี่คือวิวดีเลยนะผมมองเห็นเมืองได้ด้วยนะวิวสวยอ่ะด้านนู้นยังเห็นเงาๆพระอาทิตย์ตกหน่อยๆได้ผมเป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีเลยก็ลืมแนะนำเพื่อนๆไปนะครับผมร้านนี้เห็นได้เห็นวิวสวยโรงแรมที่เราพักนะผมชื่อ Nobel Boutique Hotel นะที่นี่ก็จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเราในตุรกีทริปนะครับผมก็คือหมดแล้วหมดเวลาพวกเราแล้วมานอนที่นี่เป็นคืนสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครเดินทางท่องเที่ยวแบบพวกเรานะครับผมพวกเราเลือกที่จะมาพักบริเวณใกล้ๆกับเมืองอิสเมียร์หรือว่าเซชุกนะครับผมเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากอิสตันบูลผมใช้เวลาขับรถอยู่ประมาณสัก5ชั่วโมงก็ถึงสนามบินอิสตันบูลแล้วก็สามารถใช้ซูเปอร์ไฮเวย์ได้ด้วยผมทำให้ผมมองว่ามันสะดวกดีนะครับผมก็เลยมาพักที่นี่เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับนะพรุ่งนี้คือเราเดินทางกลับก็คือแค่ขับรถกลับไปที่สนามบินแล้วก็บินกลับผมไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก็เลยอยากจะฝากไว้นะที่นี่ผมว่าเป็นโรงแรมที่สวยดีผมสะดวกดีแล้วคือที่สำคัญคือราคาเงินผมบัดเจ็ตคือดีมากอ่ะคือราคาห้องนี่ผมบอกเลยว่าแค่ประมาณสัก 1,300 ผมประมาณสัก 1,000 ลีลา 1,300 บาทแล้วมีฟรีซมีอะไรพวกนี้ครบเลยมีที่วางกว้างขวางห้องค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาเที่ยวเอเฟซัสก็มาพักที่นี่ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องใช้แบบไม่ต้องใช้แบบเป็นที่พักก่อนกลับเหมือนพวกเราก็ได้นะคือถ้ามาเที่ยวเอเฟซัสไม่รู้จะนอนไหนหรือว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองอิสเมียอะไรพวกนี้แล้วพักอิสเมียเราไม่ถูกใจก็มาพักที่นี่ได้บรรยากาศดีเลยฐานะกำลังสนเลยนะโอเคกู๊ดครับผมครับผมแล้วนอกจากห้องพักของพวกเราจะน่ารักแล้วก็สะดวกสบายแล้วนะอยู่ในห้องพักอยู่ตรงนู้นนะผมแล้วเดินลงมาข้างล่างเนี่ยของกินเพียบเลยผมมีร้านค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะว่าพวกเราได้ร้านถูกใจแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปแล้วกันนี่ห้องพักของเราอยู่ตรงนู้นนะผมนี่มันนู้นนะแล้วเราก็เดินลงมาพอดีเราเซิร์ชเจอร้านนึงนะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวจะเดินไปทานข้าวกันนะผมคือแค่เดินลงมาเนี่ยเห็นของกินเพียบเลยผมแล้วดูเป็นร้านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรโลเคอลมากๆเลยนะคือแบบมีร้านขายแตงโมมีอะไรพวกนี้นะก็น่ารักดีผมเดี๋ยวขอตัวเดินไปหาของกินก่อนนะหิวไหมนิดหน่อยโอเคผมฮานะหิวนิดหน่อยค่ะนะโอ้พีซเยสเยสดีกว่าเพื่อนเยสอ่ะเนาะเยสครับผมและนี่ก็คือร้านที่พวกเราตามหาถ้าเพื่อนๆคุ้นๆจริงๆคือเราเดินผ่านร้านนี้เมื่อตอนที่พวกเรามารับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะชื่อร้านเขานะร้านนี้นะคือเขาเป็นเนื้อย่างที่ทำอยู่กับอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยเราก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักเราเดินจากที่พักก็เนี่ยประมาณแค่สัก5นาทีก็ถึงแล้วไม่ถึงด้วย3นาทีเองเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วผมดูเขาย่างเนี่ยน่ากินมากอ่ะ
คือเราเห็นตอนกลางวันนะเราก็จดชื่อร้านไว้แล้วก็เราก็ดูเฮ้ยมันใกล้ที่พักเนี่ยนะเดี๋ยวตอนเย็นต้องกลับมาลองแล้วโชคดีมากที่เขายังเปิดอยู่นะครับเขาทำอ่ะผมชอบวิธีการทำของเขามากเลยดูแบบโปรมากเลยครับผมก็เดี๋ยวรอเขาทำเสร็จนะเอามาเสิร์ฟนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมมาที่ขาดไม่ได้เลยนะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเจอเพื่อนตัวน้อยของเราทุกที่เลยนะนี่นี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยจังนี่เนี้ยจังนี่เนี้ยครับผมก็มีทุกที่ที่ตุรกีจริงๆนะเฮ้นี่เนี่ยเซมเนี่ยand your fan いただきますโอเคผมเดี๋ยวฮานาจะมาลองดูนะว่าเป็นยังไงGood. Let me try. Give me. Ngam ngam. Opa, intestine. อร่อยดีนะผมมันนุ่มๆอ่ะมันไส้ไร้ผมมันจะเป็นเหมือนเนื้อพันกับไส้มาอร่อยมากเลยนุ่มมากเลยครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวกิสติฟู้ดที่พวกเราอยากจะแนะนำนะผมว่านี่โคตรเจ๋งเลยน่าจะอร่อยแล้วก็แปลกที่สุดเท่าที่เราลองกินมาในทริปนี้เลยนะเจ๊กับญี่ปุ่นอยากกินอยากกินนิกุเฟรนด์ตอนนั้นบอกว่ารสชาติเหมือนกับญี่ปุ่นยากินิกุนะครับผมผมว่ามันแปลกดีอ่ะอร่อยดีด้วยชอบมากเลยร้านนี้นะอยู่ที่เมืองเซชุกก็คือเมืองที่เพื่อนๆจะมาชมเอเฟซัสนะผมพวกเราแนะนำเลยร้านนี้เจ๋งมากแล้วก็อร่อยมากอร่อยชอบวิธีกูดแนะนำครับผมมีน้องมาเพิ่มนะครับผมหิวอ่ะโอเลกาซิตาเนาะมีอะไรกินได้บ้างอะเราอ่ะไม่มีให้กินเลยมีเจ้มอสกิโต้ yes นั่นเป็นมอสกิโต้ฮานาเจอเพื่อนสนิทกันนะเยอะเยอะเบสเฟนเลยซูเปอร์บิ๊กเออ creative what do you wantนี่ครับผมน้องที่มาตัวแรกก็ยังไม่ไปไหนตัวใหม่มาทำหน้าบังเบลใส่พวกเราอีกก็น่ารักดีครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะคือพวกเรานั่งรับประทานอยู่บริเวณติดริมถนนแบบนี้เลย Good โอเคไม่ใช่ไม่ใช่Yes. It's not enough. You wanna eat here? Yes, can eat here. I think. Wow. Okay, one. นี่วิธีทำเขาก็ทำกันสดๆอย่างนี้เลยนะ อันนี้คือคุณฟ้านะครับที่ผมเคยบอกว่ามันจะเป็นชีสกรอบๆนะเพิ่งเคยรู้เลยนะครับว่าเขาทำเหมือนแบบนี้คือเขาใส่ในชีสแล้วน่ารักดีนี่ช็อปเขาอย่างนึงเป็นร้านเล็กๆนะครับผมเป็น local food ที่ดูน่ารักมากเลยเดี๋ยวลองอุ่นแป๊บหนึ่งนะมานะครับผมสำหรับคุณฟ้านะครับผมน่าจะเป็น last คุณฟ้าของเราที่นี่เลยนะฮานาบอกว่าเป็น last night คุณฟ้านะครับผมค่ะผมพวกเราก็ทานอิ่มแล้วนะคือชอบมากอันนี้เป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักของเขาทำอาหารไม่ใช่ดิทำคุณฟ้าให้เรากินแบบใกล้ชิดเลยผมคือเขาดูแลดีมากน่ารักมากพวกเราก็ขอฝากด้วยนะสำหรับคุณฟ้านี่เป็นแบบเป็นฟิลแบบโฮมมี่มากๆเลยนะแล้วเขาก็มีขนมอื่นดูเดคอร์ดิสวนปากุลาว่าด้วยนะครับผมก็คือน่ารักอ่ะคือชอบร้านนี้มากๆผมน่าจะเป็นคุณฟ้าที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะเพราะว่าเขาน่ารักมากอ่ะดูแลเราดีแล้วก็ไม่หวานมากผมที่นี่คือไม่หวานเลย
แล้วก็อร่อยอ่ะคือเขาทำสดๆใหม่ๆแล้วมันก็ไม่ค่อยหวานมากผมว่าอร่อยมากชอบนะครับร้านนี้ good good last night good afternoon ครับผมวันนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเราที่ตุรกีแล้วนะผมก็จะส่งท้ายด้วยบรรยากาศการดื่มด่ำของพวกเรานะนี่นะผมคือคริสเปียนะคำไปไปบายบายตุรกีบายกุดเนาะกุดบายบายครับผมกุดนายครับเพื่อนไปยัสมีครับผมกุดมอร์นิ่งครับเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็แวะไปทานอาหารเช้านะเป็นเช้าสุดท้ายก่อนจะกลับผมคือพวกเราตื่นตรงเวลานะก็เลยมีเวลาทานอาหารเช้าอีกนิดหน่อยก่อนที่จะเดินทางกลับพวกเราก็มาทานที่ร้านนี้นะก็คืออยู่ในบริเวณโซนย่านเดิมก่อนร้านที่เรากินคือตอนที่เราอยู่ที่เมืองเนี้ยผมเรากินแต่ร้านจากแถวนี้นะร้านที่เรากินเมื่อคืนอยู่ตรงนู้นนะผมอยู่ใกล้ๆนี้นะส่วนร้านที่เรากินตอนกลางวันก็อยู่ตรงนู้นส่วนร้านนี้อยู่ตรงนี้นะผมก็เดี๋ยวมาลองทานอาหารผมว่ายังเป็นตุรกีสตรีทฟู้ดอยู่นะแล้วโชคดีมากเลยพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยที่เขาเปิดตอนเช้าเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาไม่เปิดแต่ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวเราทานอาหารนะThe cat was watching you. แล้วก็น้องเต็มไปหมดเหมือนเดิมผมมีน้องทุกที่นะที่นี่ฮานะบอกว่าน้องกำลังดูผมอยู่นะนี่นะผมคือพวกตระกูลเคลบับของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมากิลแบบนี้เลยนะแล้วดูวิธีทำของแกดูโปรมากปุ๊บทุกอย่างเร็วมากว้าวคือดูแล้วเพลินมากเลยครับ Delicious food. That's right. Okay. That's it. Complete rice and tomato in salad everything. Okay. ชิคกี้พายครับผมเขาก็จะย่างหมดนี่นะเดี๋ยวไปรอทานดีกว่าก่อนนี้นะผมมาแล้วนะอันนี้เขาจะเรียกว่าคอปซิสนะครับผมส่วนนี้เขาจะเรียกว่าคอปเต้เลยชอปซิสโน่ที่ส่วนคอปเต้ชอปซิสคอปซิสแอนขณะปึ๊บมาแล้วนะครับผมคอปซิสของผมแล้วก็คอปเต้ของชอปซิสคอปซิสชอปชอปชอปซิสชอปซิสนะโอเคลองเลยเตรียมมาอร่อยมากผมเวลี่กู๊ดเลยนะร้านนี้นะแนะนำลุงแกน่ารักมากเลยด้วยเวลี่กู๊ดอ่ะชอบนะครับผมเป็นสตรีทฟู้ดจริงเลยเพราะนั่งติดถนนนะโอเคผมอร่อยนะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับครับผมตอนนี้พวกเราก็มาที่อยู่ที่จุดพักรถบนซูเปอร์ไฮเวย์ครับนะก็คือผมว่าจุดพักรถของนี่ค่อนข้างสะดวกครับผมมีร้านค้าเยอะๆเลยแล้วก็สตาร์บัคเช่นเคยนะเวลาขับรถก็ต้องหากาแฟดื่มนะผมตอนแรกผมได้กาแฟกระป๋องมาแต่ฮานะผมไม่ชอบนะสตาร์บัค let's go let's go coffee time in super highway parking let's goOkay, time to dive. ครับผมที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะว่าเวลาเติมน้ำมันให้เติมปั๊มสีแดงครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่ผมเราสามารถเช็คราคาปั๊มน้ำมันได้เลยนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคือเพื่อนๆไปที่ Google Map นะครับผมแล้วก็เลือกที่แก๊สนะคือปุ๊บโอเคเขาก็จะมาผมเขาจะหาปั๊มสถานีปั๊มน้ำมันใกล้ๆกับที่เพื่อนๆอยู่นะผมแล้วก็ผมเพิ่งรู้นะว่าจริงๆเพื่อนๆสามารถเช็คราคาจากในนี้ได้นะครับผมอย่างอันเนี้ยโอเป็ดนะครับผมเขาก็จะแค่ 41.38 ลีร่า
อย่าง BP เนี่ย 43.82 เห็นไหมครับผมว่าเราสามารถเช็คราคาก่อนได้แล้วเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะไปเติมปั๊มไหนดีปั๊มไหนถูกนะอย่างปั๊มสีแดงที่ผมชอบเนี่ย 41.43 นะก็คือไม่ได้ถูกสุดนะผมปั๊มที่ถูกสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น Opet ถ้า Opet เนี่ย 41.38 อันนี้จะถูกสุดนะผมคือเวลาเติมน้ำมันเนี่ยถ้าราคาถูกกว่าเนี่ยมันก็มีผลของส่วนต่างราคาค่อนข้างเยอะนะผมก็แนะนำให้เลือกเติมปั๊มที่ถูกที่สุดไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นทริปนะผมในการเลือกเติมปั๊มน้ำมันที่นี่นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ผมจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโฟนโฮลเดอร์นะหรือว่าที่วางโทรศัพท์นะผมเพราะว่าระหว่างเราขับรถที่นี่เนี่ยแน่นอนผมเราต้องใช้โทรศัพท์ในการดูเส้นทางนะเพราะว่าเส้นทางที่นี่เดายากมากผมคือต้องใช้ GPS ตลอดแยกเยอะวงเลี้ยวเยอะมีมุมให้เลี้ยวหลายที่หลายจุดเลยนะก็ตามนี้นะครับผมอย่าลืมติดโฟนโฮลเดอร์นะมาด้วยนะเวลามาเที่ยวที่ประเทศจูเกียนะครับここ喜欢这个嗯这个ครับผมสำหรับก่อนกลับนะพวกเราก็แวะมาทานอาหารที่ร้านนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่ประเทศตุรกีแล้วน่าเสียดายมากคือที่นี่เนี่ยจะเป็นเมืองเล็กๆนะผมที่อยู่ห่างจากสนามบินแค่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าใครที่ก่อนจะเดินทางกลับเดินทางไปที่สนามบินนะพวกเราก็แวะให้มาทานร้านนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวเอาชื่อร้านให้ดูนะชอบมากเลยครับผมนี่แบบนี้นะคือผมรู้สึกว่าครับผมคือผมรู้สึกว่าที่เนี่ยทุกร้านที่เราไปกินยิ่งอร่อยขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นเรื่อยๆนะก็แวะมาทานก่อนกลับนะครับผมต้องบอกลาประเทศนี้แล้วนะ Time to say bye bye to Turkey bye bye Have you ever seen this gun shop in the city? You want puppy? No.จบแล้วนะครับสำหรับทริปนี้สนุกมากเลยเนาะก็ขอแชร์ไว้เป็นแนวทางสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศตุรกีนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เดินทางมันแค่4วันนะครับพวกเรามากันยาวๆถึง16วันเลยนะยังมีให้ชมกันอีกหลายตอนเลยครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของเราก็ช่วยกด Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะบ๊ายบาย